หลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station Maccam Production Team Serviceตอนนี้นะครับเราก็กำลังอยู่กับการแข่งขัน TDS หรือว่า Thailand Drift Series 2024สนามที่2นั่นเองครับที่สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยาช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านเนี่ยไปชมภาพบรรยากาศของงานแล้วก็ไฮไลท์รวมถึงการควอลิฟายของคลาส B ก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูการแข่งขันกับ Thailand Drift Series 2024นะครับสนามที่1ครับเป็นของคลาส A ที่ตกค้างกันมานะฮะเมื่อจากสนามที่แล้วนะครับคู่แรกในวันนี้นะฮะรอบ8คันเนี่ยนะครับก็จะเป็นระหว่างคุณ1 C-Tech นะครับกับคุณปอนกระทิงแดงนั่นเองไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรอบแรกนี้นะฮะเป็นฝ่ายคุณ1นะฮะนำก่อนครับปอนเป็นคนตามครับออกตัวมาโอ้โหพี่1เราฟันคั่วมาเลยฮะสะบัดตรงนี้มาครับโค้งแรกนะฮะโอ้โหพี่หนึ่งนี่ทิ้งแบบยาวๆฮะปอนมีตัดลายในนิดหน่อยนะฮะดูจากระยะห่างแบบนี้ถ้าคุณหนึ่งยังทำระยะแบบนี้อยู่คะแนนน่าจะนำไปก่อนอย่างแน่นอนนะครับแม่ยาวฮะแบบนี้ต้องมาดูรอบต่อไปครับคุณหนึ่งจะเป็นฝ่ายตามครับถ้าตามคุณปอนได้ก็จบเลยฮะแต่ถ้าตามไม่ได้อาจจะมีการแข่งขันใหม่นะฮะมาดูรอบนี้กันครับปอนนำครับออกตัวมาแล้วโอ้โหที่หนึ่งไม่ปล่อยเลยฮะบัดเข้ามาโค้งแรกเกาะติดเลยครับแบบนี้ไม่ปล่อยแน่นอนยังยาวต่อไปฮะสำหรับที่หนึ่งซีเทคครับออกโค้งกว้างมาเพื่อเก็บเอฟเฟกต์หัวตรงนี้ครับแล้วก็มาดูตรงสะบัดฮะก็ยังไปต่อได้แบบนี้แน่นอนเลยฮะผู้ที่ชนะก็เป็นคุณหนึ่งจากซีเทคนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อไปเจอกับดีเจเดย์นะครับที่รอเจอกับคู่นี้อยู่ระหว่างคู่นี้นะครับเป็นอามานิโอนะฮะจากอินโดนีเซียเจอกับเบนจามินนะครับจากสิงคโปร์นั่นเอง2นักแข่งต่างชาตินะฮะที่เข้ามาทำการแข่งขันในรายการนี้ครับคนนี้นะฮะก็มาใช้รถที่ไทยให้อีกคนนึงมาซื้อรถทิ้งไว้ที่นี่เลยฮะไม่ธรรมดาจริงทั้ง2นักแข่งนี้นะครับอามานิโอออกตัวมาฮะเบนจามินนะฮะมีตัดลายนิดหน่อยครับสำหรับในช่วงโค้งแรกเราพยายามไล่เข้ามาฮะพยายามจะไล่เข้ามาโอ้โหตรงนี้ไม่ต้องบานออกเพื่อเก็บหัวครับจุดสะบัดตรงนี้เป็นยังไงเบนจามินก็มียึกๆจักๆนะฮะรอบแรกนี้คะแนนน่าจะอยู่ที่อามานิโอนะครับดูรอบต่อไปกันบ้างเบนจามินฝ่ายตามอามานิโอเบนจามินฝ่ายนำนะครับอามานิโอฝ่ายตามครับดูว่าเป็นใครบ้างออกตัวมาแล้วตัวมาตรงนี้ครับเบนจามินเปิดแองเกิลมาก่อนฮะอามานิโอก็ตามเข้ามาครับไล่บี้เลยฮะโอ้โหคิดแบบนี้บี้ฮะยืดออกไปหน่อยฮะ
และเข้าโค้งตรงนี้อามาริโอเข้ามาได้ฮะโอ้โหดูจังหวะตรงนี้ครับเรียกว่าแทงแบบไม่ยั้งฮะโอ้โหจบเลยเบนจามินฮะโดนแทงแบบยับขนาดนี้อามาริโอครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับแล้วมาถึงคู่นี้ครับหลายคนนี่ตั้งตารอครับกับคู่หยุดโลกอีก1แมตช์นะฮะระหว่างคุณกิกกี้นะฮะจากกระทิงแดงนะครับแล้วก็คุณนนท์นะฮะจากเอ็มสตอร์ม150นั่นเองครับกิกกี้ฝ่ายนำก่อนฮะโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเครื่องคุณกิกกี้นี่ไม่ธรรมดาครับป้องปังป้องปังทั้งสนามฮะออกมาตรงนี้ฮะคุณนนท์ยังตามได้นะฮะแล้วก็มีการไล่เข้ามาตรงนี้ครับสะบัดตรงนี้ก็ยังไม่ปล่อยฮะโอ้โหถือว่าตามได้ดีมากๆนะครับสำหรับคันตามกับคุณนนท์เอ็มสตอร์มฮะมีชะงักไปหน่อยนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาฮะคะแนนน่าจะยังอยู่ที่คุณนนท์นะฮะมาดูรอบนี้ครับคุณกิกกี้เป็นฝ่ายตามคุณนนท์ฝ่ายนำฮะจะเป็นอย่างไรมันออกมาโอ้โหมีระยะไหมมีระยะห่างนิดหน่อยคุณกิกกี้ตัดลายในเข้าไปอีกฮะพยายามไล่เข้ามานะครับแต่ว่าตัดลายมาเมื่อสักครู่นี้กรรมการน่าจะเห็นนะฮะจุดนี้ก็ถือว่าตามได้ดีนะสำหรับคุณกิกกี้โอ้โหเรียกว่าคันหน้าเมื่อกี้ชิดมากๆครับแบบนี้ครับคะแนนออกมานะฮะเป็นฝั่งคุณนนท์นะฮะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาถึงรอบ4คันสุดท้ายนะฮะคู่แรกเป็นระหว่างคุณเดจาก PT พม่าดิพีมนะฮะเจอกับคุณ1 C-Tech นั่นเองเอาละครับคุณ1เป็นฝ่ายนำก่อนจากคะแนนควอลิฟายนะฮะออกตัวมาตรงนี้ครับคิดว่าเป็นอย่างไรฮะโยนมาตรงนี้นะครับโอ้โหดีเจเดฮะไล่เลยฮะไม่ปล่อยเลยครับตรงนี้ไปไหนไปด้วยครับผ่านตรงจุดโค้งนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันต่อยังไม่ปล่อยฮะสมบัติตรงนี้มาโอ้โหพยายามแทงเข้ามาครับนี่โอเคเลยนะฮะสำหรับรอบแรกเกือบไปหน่อยฮะคุณ1เบรกเร็วไปนิดฮะเอาละมาดูรอบดีเจแนะนำมั่งฮะเป็นอย่างไรบ้างคุณ1เป็นคนตามครับออกตัวกันมาตรงนี้คุณ1นี่โหปั่นฟันมาเลยฮะโยนมาฮะคุณ1พยายามไล่ครับแล้วมีเสียจังหวะออกไปตรงนู้นฮะสำหรับที่1โอ้เกิดระยะห่างพอสมควรครับแบบนี้ยาวฮะแบบนี้ยาวสะบัดกลับตรงนี้ยังไม่ใกล้ฮะแบบนี้แน่นอนเลยครับเป็นฝ่ายคันนำนะฮะกับดีเจเดจากครีเอทีฟเพราะว่าดิฟทีมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปไปชิงที่1ครับเรามาดูอีก1ฝั่งแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นใครครับที่จะเข้ามาชิงอันดับที่1ครับคู่นี้เป็นอามาริโอนะฮะจากอินโดนีเซียเจอกับคุณนนท์จาก M Storm M150 นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างอามาริโอออกมาฮะเซฟิโลเจอกับ200ครับยามไล่ฮะเกิดมาได้สวยทั้ง2คันครับระยะห่างเริ่มมีหน่อยๆนะฮะสำหรับริโอครับไล่เข้ามาตรงนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างโอ้มีงักไปนิดนึงฮะสะบัดกลับมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างก็ถือว่าตามได้ดีนะครับกรรมการน่าจะให้เสมอนะฮะสำหรับรอบแรกนี้นะครับมาดูกันที่รอบนี้บ้างคุณนนท์เป็นฝ่ายนำครับอามาริโอเป็นฝ่ายตามครับออกตัวกันมาตรงนี้โอ้โหริโอปั่นมาเต็มที่ครับเปิดแองเกิลขึ้นมาอามาริโอไม่ปล่อยโอ้โหคันหน้าครับคุณนนท์ฮะชิดกำแพงมากๆครับไล่เข้ามาตรงนี้นะฮะด้านหน้ารถของคุณนนท์นะฮะสะบัดกลับมาตรงนี้แม่ครับดูจากตรงนี้นะฮะดูพี่ๆสูสีกันมากเลยสำหรับทั้งสองรอบนะฮะกรรมการของเราครับกรรมการบอกให้อามาริโอเป็นฝ่ายชนะนะฮะก็จะเข้าไปชิงอันดับ1กับ DJD นะครับส่วนคุณนนท์ครับก็มาชิงอันดับที่3กับคุณ1 C-Tech นั่นเองครับดูนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้าง1ฝ่ายนำก่อนครับตัวมาตรงนี้ฮะ 200SX ทั้งคู่นะฮะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหสะบัดกันมาสวยงามฮะไม่ปล่อยที่หนึ่งเลยนะฮะไล่เข้ามาตรงนี้จุดเอฟเฟกต์หัวครับสะบัดกลับมาโอ้โหคันหลังสะบัดได้สวยมากฮะแม่ตามได้ดีครับตามได้ดีเราต้องดูอีกหนึ่งรอบครับว่าเป็นอย่างไร
นนท์เป็นฝ่ายนำคุณหนึ่งเป็นฝ่ายตามฮะออกตัวมาตรงนี้ครับเหมือนคุณหนึ่งท่านนำอยู่หน่อยๆนะฮะอ่ะโยนเข้ามาครับหนึ่งบอกว่าน้องไปไหนหนึ่งไปด้วยฮะโอ้โหสวยงามฮะระยะห่างนิดหน่อยนะครับยังไงฮะสะบัดตรงนี้โอ้มาโดนเพื่อนตรงนี้ฮะสุดสะบัดสุดท้ายนะฮะและสำหรับรอบนี้นะครับเป็นการจบเรียบร้อยกรรมการว่ายังไงฮะกรรมการอุเอโนะนะครับกับเคนนุมุระของเราให้เป็นคุณนนท์นะฮะได้อันดับที่3ไปแล้วที่1ก็ได้อันดับที่4มาถึงคู่ชิงอันดับที่1ครับสำหรับคลาส A นะฮะสนามที่1ครับ DJD จาก PT Mama Deep Team นะครับเจอกับอามานิโอฮะจากอินโดนีเซียอามานิโอเป็นฝ่ายนำก่อนครับออกตัวกันมาตรงนี้โอ้โหเป๋ทั้งคู่ฮะโยนออกมาตรงนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหดีเจเดครับแทงเข้ามาเลยฮะสำหรับโค้งแรกแล้วก็ไม่ปล่อยเลยนะฮะยาวมาตรงนี้ครับออกโค้งกว้างฮะแหมดีเจเดไม่ปล่อยจริงฮะโอ้โหอามานิโอพาทัวร์วงนอกนะฮะมุมในรถฮะแล้วก็มาตรงนี้ฮะโอ้มีชะงักไปหน่อยนะฮะแต่ว่าทั้งสนามนี่ตามได้ดีมากๆครับสำหรับรอบนี้หัดกันบ้างฮะดีเจเดนฝ่ายนำอามานิโอฝ่ายตามครับออกตัวมาตรงนี้ฮะแหมอามานิโอนี่ออกตัวพันรอบเลยฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาดูการตามอ้าวโอ้โหอามานิโอห่างเลยครับยาวเลยครับแบบนี้มีระยะห่างที่แตกต่างกันขนาดนี้ฮะสัมบัติกลับมาตรงนี้โอ้โหอามานิโอฮะตามไม่ทันเลยแบบนี้จบฮะแบบนี้แน่นอนเลยว่าอันดับที่1สำหรับคลาส A สนามที่1กับ Thailand Drift Series นะฮะก็ตกเป็นของ DJD ครับดาวิเดโรริโก้นะครับจากทีม PTT พม่า Drift Team แน่นอนฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยรถของอามานิโอนะฮะเรียกได้ว่าจัดมาเต็มที่แล้วนะฮะอาจจะมีปัญหาในรอบสุดท้ายโอ้เล่นกันนะฮะสำหรับคุณ1จาก C-Tech กับ DJD ครับอันดับที่4ครับเป็นคุณ1 C-Tech นั่นเองครับและนี่อันดับที่3นะครับคุณนนท์จาก M-Storm M150 นั่นเองครับนี่โฉมหน้า4คันสุดท้ายสำหรับสนามที่1ครับการแข่งขันยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมภาพการแข่งขัน Thailand Drift Series 2024กันต่อในคลาสบีนั่นเองครับ